สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่ยกขยงสุดสัปดาห์นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันเสาร์นะคะที่29มีนาคมพุทธศักราช2557นะคะดำเนินรายการโดยฉันอัมมาสุไลมานค่ะและดิฉันนิชนันแจ่มดวงค่ะนะคะ29เป็นไงคะวันนี้วันนี้ค่ะเป็นวันอะไรเอ่ยที่เขาจะออกจากสวนลุมนะคะอ๋อออกจากสวนแล้วใช่ไหมคะออกจากสวนแล้วจากป่าแล้วใช่ไหมคะจากป่าจากสวนแล้วเพื่อที่จะมาทำให้ประชาชนได้เดือดร้อนในเรื่องของการจราจรในเรื่องของรถติดนะคะรวมไปถึงการที่จะออกมาเรียกร้องในส่วนของการปฏิรูปประเทศซึ่งนานาชาติเขาบอกว่ามีคำใหม่เกิดขึ้นมาบนเวทีของกปปส.ก่อนหน้านี้คือสภาประชาชนแต่ณขณะนี้มีสภานิติบัญญัติประชาชนตั้งขึ้นมาเองตั้งขึ้นเองทั้งหมดมีหน่วยงานไหนรองรับไหมคะรัฐาธิปัตย์สุเทพนะคะสงสัยเห็นมีกระแสข่าวบอกว่าที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านายสุเทพอยากเป็นนายกเองนะคะอยากเป็นเองมากเลยนะคะอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรเพราะเขาเป็นเจ้าของรัฐาธิปัตย์ใช่แล้วหนึ่งเดียวในแผ่นดินนะคะส่วนนายกคนอื่นเนี่ยเอาเข้ามาแค่ประกอบเฉยๆนะคะที่เป็นโผนะคะเพื่อยกให้ตัวเองดูเด่นขึ้นนะคะและวันนี้นะคะก็คงจะต้องมีการรับมือนะคะกับทางด้านภาคการจราจรนะคะซึ่งก็รวมไปถึงนะคะทางด้านหน่วยงานสาธารณสุขด้วยนะคะที่จะมีจัดทีมแพทย์กว่า70นะคะทีมแพทย์ในการที่จะลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะคอยเฝ้าระวังผู้ที่มาชุมนุมนะคะอาจจะเกิดเป็นฮิสโตรกนะคะหรือว่าลมแดดได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเขาบอกวันนี้อยู่ที่37องศานะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็คาดว่าอากาศร้อนเนี่ยอาจจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองนะคะเบาบางลงเนื่องจากผู้ชุมนุมอาจจะถอยนะคะแต่ก็ไม่แน่มีอยู่2อย่างคุณเอม่าค่ะ1คือถอย2คือพอร้อนมากๆอาจจะอาการหนักกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแล้วก็มีการตั้งเวทีเพื่อจะปราศัยกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วเขาก็จับตาดูกันว่าออกมาเนี่ยแล้วจะกลับจริงอย่างที่บอกหรือไม่หรือว่าจะปักหลักยาวหรือไม่ซึ่งตำรวจในส่วนของภาคการจราจรแล้วก็ทางด้านกองบัญชาการนครบาลเองก็มีการเตรียมเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ให้บริการทางด้านภาคประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็อยากที่จะให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดเพราะว่าที่วันเสาร์ติดอยู่แล้วนะคะเป็นวันที่เขาใช้เวลาในการพักผ่อนกันแล้วบางที่ทำงานครึ่งวันนะคะเหมือนเราสองคนก็จะทำงานอยู่เต็มวันถูกต้องนะเราทำงานกันทุกวันนะไม่มีวันหยุดสำหรับ UDD Channel ของเราเนี่ยนะคะ UDD TV นั่นเองเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่น่าสนใจเหมือนกันคนเดิมเจ้าของป้าย Respect My Vote นะคะคราวนี้ก็ไปชูป้ายอีกครั้งนึงนะคะที่สำนักงานของพรรคประชาธิปัตย์เลยในส่วนของการประชุมพรรคนั่นเองแต่คราวนี้คุณเอม่าครั้งที่แล้วที่ไปชูป้ายเนี่ยทางด้านของรปภ.ก็เชิญตัวออกไปดีๆไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรนะคะแต่คราวนี้ค่ะคุณเอกอัฐาพรโดนประเคนทั้งหมัดนะคะเขาบอกว่าโดนแม่ไม้มวยไทยมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออาวุธเนี่ยครบเลยนะคะอืมโอ้โหเขาบอกเจอจัดหนักเลยนะคะในมติชนบอกหมัดเท้าแว่นเนี่ยกระเด็นเลยเป็นสิทธิของประชาชนนะคะที่แล้วเขาไปแบบสันติใช่ไม่ได้มีอาวุธนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะเห็นแวบๆเดี๋ยวเราจะได้มาลงรายละเอียดนี่เราจะเห็นความที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายที่คุณละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเขานะคะการที่เขาออกมาแสดงในเรื่องของทางด้านจุดยืนทางด้านความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะคุณสามารถแสดงออกได้ตราบใดที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและก็คุณเอกก็ไม่ได้ไปทำให้การประชุมนั้นยกเลิกหรือเป็นโมฆะเขายืนถือป้ายเงียบใช่นะคะอันนี้ก็มีการตะโกนที่ไหนว่าปฏิรูปตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความกร่างนะคะของทางด้านการของทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรามาเริ่มหน้าหนึ่งกันดีกว่านะคะมาที่หน้าหนึ่งมติชนในเช้าวันนี้กันละกันค่ะคุณผู้ชมคะให้ความสำคัญไปกับหลากหลายประเด็นนะคะรูปภาพด้านมุมขวาเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปิติยินดีให้กับประสบนิกรชาวไทยเช่นเดียวกันค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่42ในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่12ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะคะก็เป็นงานที่คนรักหนังสือไปเที่ยวงานนี้กันได้มีหนังสือที่น่าอ่านมากใช่นะคะมาที่พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะของมติชนในเช้าวันนี้ศาลรับฟ้องคดีสุขุมผ่านยุติงานผู้ว่านะคะปูโวยปปช.ไม่เป็นธรรมเพิ่งให้เอกสารจำนำข้าว280หน้าแค่3วันก่อนแจงลั่นว่าไม่เว้นวรรคทางการเมืองก็สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสในเรื่องของการเว้นวรรคการถอยการสั่งให้ยุติบทบาทมากพอสมควร
ันนี้ในส่วนของท่านนายกก็ได้ออกมาพูดเองเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่ายังเป็นเรื่องที่อีกยาวไกลยังไม่คิดถึงตรงนั้นรวมไปถึงเอกโผล่วงประชาธิปัตย์เจอชกนะคะ53พรรคเร่งเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีการขยายความค่ะบอกว่าศาลอุทธรณ์กลางรับคดีใบเหลือสุขุมพันธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่ากทม.ทันทีค่ะในขณะที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะยังไม่คิดเว้นวรรคทางการเมืองรับหนักใจคดีจำนำข้าวโวยปปช.ว่าไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ขยายเวลาทั้งที่เพิ่งได้เอกสารเพิ่มอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันค่ะขอคัดในส่วนของพยานหลักฐานครั้งแรกให้มาแค่49หน้านะคะและบอกว่าให้เวลาไป15วันนะคะ49หน้าจากนั้นเมื่อมาดูแล้วว่า49หน้านี้ไม่มีอะไรใหม่นะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวโยงกับคดีกับคดีทุจริตที่จะเชื่อมโยงไปว่านายกคุณปิงเนี่ยเป็นผู้สั่งการนะคะหรือว่าเป็นถ้าเป็นคดีที่จริงต้องไปแจงถึงในเรื่องของส่วนบุคคลฝากต่างๆคือเหมือนกับว่านายกเป็นต้นน้ำต้องไปแจงในส่วนของแตกแขนงไปอีกหลายๆสาขาคือต้องมีหลักฐานที่โยงมาถึงตัวท่านนายกที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือใดๆก็แล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีไปขอเพิ่มค่ะก็เลยให้เพิ่มอีก280หน้าและให้เวลาอีก3วันค่ะเท่านั้นหมดแล้วนะคะก็จะครบ15วันที่เคยได้คือนายกเองนี่ก็ออกมาโอดเลยนะว่าเอ๊ะที่ฉันเนี่ยได้รับความเป็นธรรมในทางด้านความยุติธรรมในประเทศหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วยกรุณานะคะทำคดีของดิฉันเนี่ยให้เป็นบรรทัดฐานเหมือนกับนักการเมืองนะคะทางฝากฝั่งท่านอื่นค่ะทางฝั่งอื่นด้วยนะคะนั่นเองนะคะอีกหนึ่งกรอบค่ะกรอบรองลงมาของมติชนนะคะกปปสแบ่ง6สายเดินวันนี้ค่ะชุมนุมสภาสอรสห่วงมือที่3ป่วนนั่นเองรวมไปถึงเหตุการณ์บึ้มปปช.ค่ะจับทันควันยึด M79 กวป.คือโรงพักจี้ตำรวจปล่อยตัวนะคะก็ในส่วนของสุเทพค่ะลั่นโน้มไม่สนชินวัตรเล่นการเมืองต่อไปหรือไม่ยันต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปลัดกลาโหมวอนเมษายนทุกฝ่ายพักค่ะเขาบอกเดือนนี้เป็นเดือนร้อนนะนะคะแล้วเขาบอกย้อนประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่มันร้อนระอุเหตุการณ์ความรุนแรงมักจะเกิดในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะคะเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาและอาวุธสงครามเพียบใกล้เวทีกวป.หน้าปปช.ค่ะด้านคุณโกติเผยบอกว่าถูกตามล่าต้องเปลี่ยนที่นอนไม่ให้เป็นเป้านิ่งนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการระดมยิงเข้าไปที่สถานีวิทยุคนเสื้อแดงของคุณโกติด้วยที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะนะคะกรอบถัดมานะคะสีเขียวด้านล่างค่ะญาติอลูไวลี่บินถึงไทยห่วงผลคดีสงสัยเปลี่ยนผู้พิพากษาอธิบดีศาลเตรียมแถลงที่เขยพี่ชายอลูไวลี่บินจากซาอุฟังตัดสินคดีน้องชายบอกประหลาดใจเปลี่ยนผู้พิพากษาหวังความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเผยหากผลเป็นลบจะอุทธรณ์อธิบดีศาลอาญานัดแถลงข่าวคดีอลูไวลี่31มีนาคมนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการสถาปนานะครับมงกุฎราชกุมารพระองค์ใหม่ด้วยนะคะที่มีนามชื่อว่าโมครินนะคะพระองค์เจ้าโมครินนั่นเองซึ่งก็ได้มีการรีบทำคดีอลูไวลี่ซึ่งเป็นคดีที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเพชรซาอุที่ยาวนานมามากๆแล้วก็ส่งผลให้บิ๊กตำรวจหลายคนนะคะตอนนี้อยู่ในสังเตนะคะแล้วก็มีหลายคนที่จะขึ้นตำแหน่งสูงก็ขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็ถูกลดในเรื่องของทางการทูตด้วยนะคะจากที่มีเอกอัครทูตนะคะมีเพียงแค่อัครราชทูตเท่านั้นนะคะอุปทูตให้ดูในเรื่องของทางด้านความสัมพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแย่เหมือนกันก็อยากที่จะให้คดีนี้คลี่คลายโดยเร็วนะคะนะคะอันดับต่อมานะคะมาดูข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจกันบ้างละกันค่ะอยู่กรอบด้านล่างนะคะภาคธุรกิจเตือนปีนี้นะคะรายรัฐบาลหอการค้าชี้นะคะอนาคตเศรษฐกิจมืดนั่นเองค่ะคลังเตรียมประชุมบริหารหารือกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเก็บภาษีไม่เข้าเป้าค่ะพร้อมหารือธนาคารรัฐช่วยเหลือกลุ่ม SME ที่เริ่มขาดสภาพคล่องจากพิษการเมืองคือไม่ต้องหอการค้ามาชี้หรอกค่ะแม่ค้าส้มตำน้ำปักซอยก็ชี้ได้นะคะนะคะว่ากระทบไปหมดค่ะใช่ไหมห้างใหญ่นะคะคุณยังมีการปลดเลยในส่วนของห้างบางห้างที่บอกว่าไม่กระทบแต่ตัวเองปลดพนักงานแล้วก็ไม่ใช่ปลดธรรมดานะคะเซลล์แบบว่าลดแลกแจกแถมสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดริมทิมประตูนะคะแต่ก็ยังร้างเหมือนป่าช้านั่นเองนะคะอีกหนึ่งคดีต่อเนื่องค่ะจำไอ้หนุ่ยได้ไหมคะคุณเอมาโอ้ไอ้ติ้งต่างเหรอคะผมคืนเด็กคนนั้นชื่อติ้งต่างใช่ไอ้หนุ่ยจอมหื่นอะไรเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยโทษประหารชีวิตอ่ะใช่แต่นางรับสารภาพค่ะก็ให้นางติดคุกแต่ที่จริงติดคุกตลอดชีวิตแต่เชื่อไหมพอติดคุกติดทำความดีก็
ออกมาข่มขืนเด็กอีกหรือเปล่ารับอภัยโทษหรือไม่อย่างไรนะคะก็ต้องดูแล้วกันสั่งประหารไอ้หนุ่ยฆ่าข่มขืนน้องการ์ตูนค่ะประหารชีวิตไอ้หนุ่ยฆาตกรต่อเนื่องฆ่าข่มขืนน้องการ์ตูน ลงไปซื้อขนม BTS แบริ่งก่อนซ่อนศพหมกป่าชี้กล้องวงจรปิดมัดค่ะแต่ว่าผู้ต้องหาสารภาพอย่างที่คุณเอมม่าบอกลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีพนะคะในส่วนนี้ก็แหมทำความผิดก็ไม่อยากใช่แล้วดูเขามีปัญหาทางจิตด้วยแล้วก็ก่อเหตุมาหลายต่อหลายครั้งแล้วด้วยนะคะค่ะนี่คือคุณพ่อคุณแม่น้องการ์ตูนเนี่ยจะบอกว่าทำใจไม่ได้เลยนะค่ะนี่ก็เป็นหน้าหนึ่งคร่าวๆนะคะของมติชนในเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะค่ะมาต่อกันที่นะคะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำวันนี้กันนะคะซึ่งเรื่องราวก็ยังคงไม่แตกต่างกับหน้าหนังสือพิมพ์มติชนสักเท่าไหร่นะคะด้านบนค่ะก็เป็นเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่42นะคะโดยมีทางด้านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการจัดงานค่ะนายจตุรนต์ฉายแสงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอภิชาติจีรวุฒิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายจารันหอมเทียนทองนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จนะคะนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นในปี2557ด้วยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะคะให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเขาก็วิจัยมาแล้วว่าในปีนี้เนี่ยนะคะคนไทยตื่นตัวในเรื่องของการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเด็กและก็เยาวชนค่ะส่วนกรอบนะคะด้านข้างนะคะสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะมีผลทันทีสุขุมพันธ์พักงานนะคะโดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานต่อตำแหน่งอื่นๆนะคะของรัฐบาลหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ๆเนี่ยนะคะกกต.ก็ออกมาฟันธงแบบไม่มีปีไม่มีคุยก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะคะหลังจากที่ศาลอุทธรณ์รับคดีให้ใบเหลืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ให้มีการตั้งผู้สดีค่ะรักษาการแทนนะคะซึ่งก็ทางด้านทนายเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็แก้ต่างให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ด้วยนะคะส่วนกรอบสีดำด้านล่างลงมาเลยนะคะก็ทางด้านนายกปูค่ะยังไม่เว้นวรรคทางการเมืองก็มีกระแสข่าวออกมาว่าทักษิณบอกว่าเว้นวรรคปีนึงบ้างเพื่อแลกกับให้การมีการเลือกตั้งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะนายกมายืนยันค่ะบอกว่าไม่เว้นวรรคนะคะแล้วก็จะมีการชนกับปปช.ในเรื่องของทางด้านคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวด้วยนะคะซึ่งก็บอกว่าแต่ทำไมทำคดีต่างจากยุคของนายอภิสิทธิ์จังเลยนะคะก็ถามหาความยุติธรรมนายกเองนะคะออกมาถามหาความยุติธรรมในประเทศเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรคะคุณนิชนันคิดว่าคือสุดๆแล้วนะคะใช่ไหมคะคือต้องผู้นำประเทศออกมาพูดเองเนี่ยถ้านายกเนี่ยเป็นคนที่อดทนมากค่ะอดทนมากแล้วก็นิ่งมากนะคะปูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าจะไฟจะนึ่งจะเผาอะไรไม่กลัวหมดนะคะอยู่แบบนิ่งแล้วก็สงบมากแต่มาในครั้งนี้คือกรณีจำนำข้าวมันชัดเจนเหลือเกินนะคะขนาดปากของฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยแหลมคมอาจจะพึ่งขนาดนี้ปูก็ยังไม่กลัวใช่ไหมคะอย่างนิ่งสงบสยบนะคะมีก็ดันน้ำพึ่งได้แล้วก็ภาพด้านข้างค่ะก็เป็นภาพของนายเอกฐากรนะคะหนุ่มแว่นดำนะคะที่ออกมาชูป้ายหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็โดนชกนะคะซึ่งก็เรียกว่า เรียกร้องให้พรรคได้ออกมาปฏิรูปนะคะจนถูกผู้สนับสนุนเนี่ยนะคะก็ไล่ชกที่โรงแรมมิราเคิลนะคะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะส่วนด้านล่างลงมาค่ะก็มีตัวแทนพรรคการเมืองนะคะร่วมกันประชุมที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพานจังหวัดนครปฐมโดยได้ข้อสรุปให้กกต.นะคะเดินหน้าในการตราพรบจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วันอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ก็มีหลายพรรคนะคะที่เข้าร่วมประชุมนะคะแต่คาดว่าน่าจะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์มีไหมคะเดี๋ยวไม่มีรายละเอียดไม่มีนะคะเพราะว่าเขาปฏิเสธตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าเขาร่วมแต่ดูการประชุมของเขาเนี่ยเขามีท่าทีว่าอาจจะมีการเข้าร่วมนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะได้เปรียบแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมาดูในเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องของสั่งประหารข่มขืนฆ่าไอ้หนุ่ยติ้งต่างคดีน้องการ์ตูนนะคะแล้วก็มีการรณรงค์การเลือกตั้งสวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเด็กเยาวชนคณะเรียนเดินขบวนพาเหรดนะคะรณรงค์ให้ผู้ใหญ่นะคะที่เขามีสิทธิ์แล้วเนี่ยนะคะ
ไปเลือกตั้งสว.นะคะในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องเบรกแตกนะคะที่โพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็มีตำรวจนะคะเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2รายนะคะซึ่งเกิดเหตุขึ้นบริเวณแยก3ขออภัยนะคะ3แยกไฟแดงหนองโพตำบลโพธารามนะคะสาเหตุก็มาจากรถ10ล้อบรรทุกรำข้าวเบรกแตกนะคะก็ต้องระวังด้วยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงค่ำคืนและอีกข่าวนึงสั้นๆค่ะเป็นเรื่องของทัชชาตินะคะคุมเข้มรถทัวร์2ชั้นนะคะแล้วก็เพิ่มรถไฟฟรีในการรับสงกรานต์ด้วยนะคะซึ่งท่านเองก็นั่งประชุมหัวโต๊ะค่ะรับมือการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะสั่งว่าต้องลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้มากที่สุดพร้อมกับมีการประชุมกับทางด้านนะคะรถทัวร์นะคะหรือว่ารถโดยสารต่างๆนะคะให้เพิ่มเที่ยวขบวนเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้ตกหล่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกระทำที่นะคะรัฐมนตรีคมนาคมของท่านทัชชาตินะคะที่ภาพรวมข่าวสดวันนี้ก็อีกนิดนึงแล้วกันนะคะข้างบนค่ะเป็นเรื่องของลูกของลุงอาแก้วนะเซ็งค่ะกสม.นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะก็บอกเซ็งเหลือเกินจะทำหน้าที่นะคะใช่ค่ะเป็นกระแสมากเลยออกรีบโร่ออกมานะคะปกป้องมือปืนป๊อปคอนแต่ว่าลุงอาแก้วที่พ่อเสียที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ไม่รับการเหลียวแลโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดๆเลยแค่ออกจะไปรับลูกสาวเพราะความเป็นห่วงแต่โดนกระสุนปืนยิงเข้ามานะคะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เท่าเทียมกันหรอทำไมไม่ทำเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็ออกมาโอดเหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สอให้เห็นถึงบรรทัดฐานนะคะของความยุติธรรมนะในเรื่องของสิทธิความเป็นมนุษย์ของคนไทยนะคะในเหตุการณ์ที่กำลังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องของการเมืองแต่ทำไมถึงไม่รับนะคะในส่วนของการปกป้องสิทธิเท่าเทียมกันจากคณะกรรมการองค์กรอิสระกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะคือจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็ทำใจไปแล้วนะกับการทำงานของกสม.ว่าเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของคนบางกลุ่มนะคะนะคะแต่ว่าบางอย่างบางทีก็น่าจะแบบแหมไม่ต้องให้มันโจ่งครึ่มมากก็ได้ค่ะแอบอายนิดนึงก็ได้กับการที่คุณการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะคะคุณต้องทำหน้าที่โดยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอยู่แล้วนะคะตามหลักสากลแล้วก็ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุณต้องออกมาดูแลสิทธิของมนุษยชนทุกกลุ่มทุกพวกเลยนะคะก็เรียกว่าแหมนะคะก็ลาออกให้คนอื่นทำดีกว่าไหมหลายคนทำใจไปแล้วค่ะทำไมไม่ออกไปปกป้องนายที่ต่างบ้างล่ะใช่ไหมไปช่วยในที่ต่างไหมนะคะอันนี้มันเป็นโจรข่มขืนอ่ะก็เขาก็มีสิทธิมนุษยชนเหมือนกันอันนี้ต้องดูแลป๊อปคอร์นก็โดนซ้อมค่ะนะคะตอนแรกนี่ก็บอกว่ารับสารภาพแต่โดยดีนะคะพอทนายมาปุ๊บพลิกทันทีค่ะนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของภาพข่าวสดนะคะมาที่สำนักข่าวหัวเขียวกันบ้างนะคะกับไทยรัฐในเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะแหมดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเตะตามากทำไมคะกับรูปผมเหลืองของรถอิสระแต่ว่าถือพัดแล้วมีตราจะมีรำอะไรเหรอคะรำพัดหยางอ๋อค่ะเหมือนเป็นสินแสปากกั้วเขาเรียกปากกั้วเหมือนเป็นสินแสเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเป็นแบบว่าอิทธิปฏิหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมใช่ไหมคะไทยจีนใช่ไหมคะหรืออะไรอ๋อหรือว่าเป็นภาพเมื่อวันเขาไปเดินเยาวราชไงหรือเปล่าเอาให้เข้ากับเทรนด์ใช่เข้ากับเทรนด์นะคะเขาเลยต้องมีแบบว่าแอคเซสซอรี่ครบครบให้เอาใจคนย่านนั้นนิดนึงอาม่าอาซินแถวนั้นนิดนึงอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาดูที่พาดหัวใหญ่กันก่อนละกันนะคะสำหรับหน้าหนึ่งไทยรัฐค่ะเว้นวรรคชินวัตรปูปัดไม่คิดค่ะชี้ตอนนี้ยังอีกไกล53พรรคที่กกต.เร่งเลือกตั้งประชาธิปัตย์ยื้อไม่ฟันธงลงไม่ลงเพื่อไทยยันไม่มีคำสั่งบอยคอรดนั่นเองคืออันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าท่านอดีตนายกทักษิณมีการสกายเข้ามาในที่ประชุมพักว่าถ้าหากประชาธิปัตย์ไม่ลงคราวหน้าเราก็ไม่ต้องลงหรอกเพราะลงไปยังไงเดี๋ยวมันก็โมฆะเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แต่ว่าสมาชิกพักเองก็ได้มีการ อธิบายแย้งไปนะว่าไม่ได้ยังไงเราต้องรักษาระบอบประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ไม่ลงเราก็ต้องลงใช่นะคะเขาไม่ลงก็เรื่องของเขานะคะใช่ค่ะต้องลงมิฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ลงนี่เราอาจจะมีการโดนยุบพรรคแต่ถ้าเขาไม่ลงนี่นะคะเขาอยู่ได้ค่ะเขาไม่โดนแน่นอนเขาไม่โดนค่ะเขาไม่เคยผิดอะไรเลยเนี่ยนะคะมาที่พาดหัวข่าวถัดไปเลยแล้วกันนะคะด้านบนก็แล้วกันค่ะ
กับการค้นกวป.เขาบอกว่าค้นกวป.นะคะยึด M79 ทั้งเครื่องยิงกระสุนบอกว่าตำรวจรวบ3กาดพกปืนนะคะในส่วนของกปปส.วันนี้จัดขบวน6ขบวนนั่นเองแล้วก็เป็นการขยายความค่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังล้อมพื้นที่ชุมนุมกวป.รวบ4กาดพร้อมของกลางเพียบหลังเกิดเหตุยิงถล่มสำนักงานปปช.พังงาเจออาวุธในส่วนนี้ก็คงต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปแต่ในส่วนของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงใช่ค่ะบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วกันแต่ที่จริงเนี่ยนะคะทางด้านแกนนำของกลุ่มก็โดนใส่ร้ายอ่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยบอกว่าก็ต้องตรวจสอบกันไปแต่เรื่องแบบนี้มันใส่ร้ายกันได้เพราะใครๆก็รู้อยู่ว่าตอนนี้นายกกับปปช.ดูว่าจะมีปัญหากันอยู่อาจจะมีการใส่ร้ายอะไรเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งก็ต้องมีการใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์หาความจริงกันต่อไปนะคะอันดับต่อมาค่ะพาดหัวข่าวถัดมานะคะกับตัดสินประหารไอ้หื่นข่มขืนฆ่า6ขวบก็คือเรื่องของไอ้หนุ่ยนั่นเองหรือว่าติ้งต่างอะนะคะแหมชื่อดูคือเขาเป็นคนไม่มีชื่อที่จริงอะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีชื่อไร้นามสกุลอะไรอย่างนี้เขาก็เรียกไปอยู่ที่นึงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนั่นเองแหละนะคะเปลี่ยนไปที่สุเทพไหมคะเออเนาะเออดีนะฮะก็เป็นประมาณนี้รายละเอียดก็เหมือนกันกับพาดหัวข่าวของอีก2ฉบับที่ผ่านมานะคะขออนุญาตไปดูรูปมุมขวาบนเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะเป็นรูปภาพที่นายสอนรักมาลัยทองแกนำกลุ่มกวป.ค่ะนำมวลชนเข้าไปกดดันในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีนะคะเพื่อให้ออกมาชี้แจงกรณีนำกำลังบุกตรวจค้นเวทีกลุ่มกวป.และควบคุมผู้ชุมนุมพร้อมอาวุธสงครามแล้วก็มาสอบสวนที่โรงพักค่ะโดยเห็นว่าจะมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปตรวจค้นเวทีกปปส.แจ้งวัฒนะด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ดิฉันก็สงสัยเอ๊ะมันอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาอาจจะมีการขนถ่ายอาวุธไปใช่ทำไมเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีคำสั่งศาลแพ่งออกมาว่าห้ามตรวจห้ามค้นโอเคยกเลิกพรกฉุกเฉินไปแล้วแล้วก็มีการบุกเข้ามาตรวจค้นในส่วนของกวป.แต่ว่ากปปส.เอาใกล้ๆกันเลยแจ้งวัฒนะแล้วก็มีข่าวมาโดยตลอดว่าผู้ที่ขับรถลาผ่านไปในย่านนั้นอยู่ดีๆก็โดนยิงโดนกราดยิงมาโดยกาดของกลุ่มกปปส.แจ้งวัฒนะทำไมไม่เห็นมีการตรวจจับอาวุธจากกาดได้เลยไม่มีการบุกเข้าไปตรวจได้บ้างล่ะคะหรือว่าไม่กล้าเข้าไปและอีกอย่างนึงกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นดีเจนะคะเขาเป็นกลุ่มวิทยุนะคะมาเป็นผู้จัดรายการนะคะเขาจะไปหาซื้ออาวุธปืนยังไงอ่ะไปรู้จักกับทหารไปหาอาวุธปืนมาได้ยังไงเนี่ยก็ในส่วนนี้บ้านก็ไม่อยู่ภาคใต้ด้วยนะจะไปหาตามชายแดนหรือว่าไปตามชายแดนเชื่อมจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพต้องตรวจสอบต่อไปไม่เป็นไรอันนี้บอกว่าจับได้จากกลุ่มกปปก็ตรวจสอบต่อไปหาข้อเท็จจริงค่ะแต่อยากจะเรียกร้องให้ไปตรวจกปปส.ด้วยนะคะอยากจะรู้ว่าจะเจออะไรบ้างเช่นเดียวกันนะคะลำดับถัดมาค่ะคุณผู้ชมกับกระดมตำรวจล่ามือยิงนะคะเกษตรอุทัยช่วยก็นี่เป็นเรื่องราวของข่าวอาชญากรรมนะคะช่วยจังหวะฆ่าหลังงานเลี้ยงถล่ม3นัดซ้อนตำรวจเร่งล่ามือปืนนะคะเกษตรจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตหลังไปร่วมงานก็คือเป็นเรื่องของการที่มีการไปงานเลี้ยงแล้วก็มีการฆ่าการเสียชีวิตนั่นเองภาพตรงกลางเนี่ยก็เป็นภาพของกลางที่อ้างว่านะคะตรวจจับยึดมาได้เป็นเครื่องยิงลูกปืน M79 นะคะก็ตำรวจกำลังโชว์เลยทีเดียวนะคะ อยากให้ไปตรวจกับปปส.อย่างที่บอกไปนะคะภาพหัวข่าวถัดมาค่ะญี่ปุ่นฆ่าเจอซาก777นะคะดาวเทียมพบวัตถุออซซี่ปรับจุดค้นไทยจะส่งภาพเพิ่มก็เป็นเรื่องของการปรับทิศทางการค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียนั่นเองค่ะมีภาพสวยๆนะคะให้สบายหูสบายตานิดนึงด้านล่างใช้มือนะคะเป็นการสมัครนางงามการ Miss Universe Thailand ประจำปี2014ค่ะแล้วก็มีข่าวอุบัติเหตุนะคะซิ่งชนสยองลาก6กิโลเมตรกระบะใจเหี้ยมขี่จักรยานดับแล้วก็บอกว่ามีการลากยาวต่อไป6กิโลเมตรด้วยกันน่าสงสารมากนะคะผู้เสียชีวิตนี่เป็นรปภ.นะคะนี่ก็เป็นหน้าหนึ่งภาพรวมนะคะของไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะ
ต่อกันที่หน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์วันนี้นะคะก็ยังคงเล่นในเรื่องของการเมืองแล้วก็ข่าวทั่วไปนะคะโดยมีภาพเด่นเป็นไฮไลท์ก็คือภาพของนายสุเทพนะคะที่ได้มีการรับบริจาคแบงค์ร้อยนะคะหน้านี้ยิ้มเลยนะคะไม่รับแบงค์พันแล้วเหรอฮะอ๋อแบงค์พันตอนนี้ก็ขาดแคลนนะคะแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบก็เหรียญไปก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเรียกแขกเกิดขึ้นค่ะนายสุเทพทุกสบันเลขาธิการปปส.นะคะนำมวลชนเดินเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่29มีนาคมเพื่อขับไล่รัฐบาลรักษาการซึ่งระหว่างทางค่ะก็มีคนนะคะบริจาคเงินสมทบทุนเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเขาบอกว่ามี70กลุ่มด้วยนะคะที่ส่งสัญญาณนะคะไล่รัฐบาลนะคะที่จะมีการออกมาเดินขบวนกันภายในวันนี้ด้วยนะคะซึ่ง70กลุ่มนี้นะคะก็มีมากมายหลายสถาบันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของสถาบันนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาอ้างว่าสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเนี่ยมากันกี่คนคือกลุ่มในคนที่เรียนสถาบันนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เห็นด้วยกับกลุ่มรัฐบาลก็มีเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาอ้างมาว่ามีออกมาเดินขบวนทั้งหมดนะคะ70กลุ่มพร้อมกับอาวุธครบมือก็คือเรื่องของนกหวีดนั่นเองนะคะก็คาดว่าวันนี้เนี่ยนะคะปิดปีปิดกันเต็มท้องถนนเลยทีเดียวนะคะและกรอบอีกกรอบนึงซึ่งเป็นกรอบของเจ้าของเดลิเวอรี่และผู้บริหารแต่เล็กกว่ากรอบของนายสุเทพค่ะนะคะเขาก็ครบรอบนะคะก้าวขึ้นปีที่51นะคะดร.ประภาเนี่ยนำทีมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีทั้งเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งท่านดร.ประภาเหตระกูลศรีนวลนัทนะคะบริหารบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะเปิดเผยว่าก็ปีนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในโอกาสครบรอบ50ปีพร้อมกับได้มีการร่วมกับมูลนิธิแสงชัยกี้เหตุกูลนะคะเพื่อเป็นกองทุนสำหรับส่งหน่วยแพทย์ไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลแล้วก็มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนธุรกันดารอีกด้วยแล้วก็บอกว่าเดลินิวส์ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์เท่านั้นนะคะเรายังมีเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีนิวส์ทีวีด้วยเป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะเกี่ยวกับข่าวสารแล้วก็สารประโยชน์นะคะช่อง18ค่ะถือว่าเป็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของ Daily News นะคะตามระยะเวลา5ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ว่ากรอบที่จะเล็กกว่านายสุเทพนิดนึงนะคะไล่ลงมาเป็นเรื่องของประหารที่ต่างข่มขืนฆ่าแต่โทษเนี่ยลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่พาดหัววันนี้ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็เรื่องของการเรียกร้องกรณีบ่อขยะเพิงไหม้บ่อขยะแพร่กระสานะคะก็มีประชาชนออกมาเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ตอบข้อซักถามหาการป้องปรามไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าประชาชนได้รับผลกระทบและไม่รู้ว่าสูดดมสารพิษอะไรเข้าไปบ้างนะคะและไม่รู้ว่าจะส่งผลในระยะยาวนะต่อไปอะไรหรือไม่หรือว่าจะไปปนเปื้อนกับน้ำดื่มหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆอะไรอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเรื่องค่าชดเชยที่บอกว่าชดใช้ให้รายละ 100,000 บาทเท่านั้นน้อยไปไหมนะคะกับการที่ต้องทนสูดดมในเรื่องของสารพิษนะคะและค่อนข้างกันเป็นเรื่องของคดีสุขุมพันธ์นะคะที่ศาลรับฟ้องนะคะต่อกกต.ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการยื่นใบเหลืองนะคะมีเรื่องของเครื่องบินตกอีกแล้วนะคะบินอินเดียค่ะร่วงซ้ำสยองแหลก5ศพนะคะแต่ในเรื่องของบินมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่คืบเพราะว่าการค้นหาก็ยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่าประสบกับในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ร่องทะเลที่ค่อนข้างลึกนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้ก็ได้แต่ใช้เครื่องบินแล้วก็สำรวจตามดาวเทียมลาดตระเวนเท่านั้นนะคะซึ่งทางด้านในเรื่องของบินอินเดียนะคะก็เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินลำเลียง430 Hercules ของกองทัพอากาศอินเดียค่ะของไทยก็มีนะ430เนี่ยเป็นเครื่องบินขนส่งค่ะก็ประสบอุบัติเหตุตกที่บริเวณชานเมืองกวาเลียร์ในรัฐพัทยาประเทศอยู่ทางตอนกลางของอินเดียค่ะส่งผลให้ผู้โดยสารบนเครื่อง5คนเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเครื่องบินตกอีกแล้วแล้วก็มีเรื่องของทางด้านถวาย2ล้านนะคะขอทานใจบุญนำเงินสด2ล้านบาทเนี่ย
ที่ได้จากการขอทาน1ปีได้2ล้านหรอขอทานคนเดิมค่ะใช่ใช่น่ารักมากนะคะที่ตอนนั้นบอกว่าจ้างพวกคอนเสิร์ตแพงๆมาเล่นที่วัดในงานนะคะใช่ขอทานใจดีค่ะก็บอกว่าถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเพื่อร่วมจัดซื้อดอกบัวถวายในงานประจำปีของวัดไร่ขิงนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของจี้คุณหญิงสุรัตน์ชดใช้ให้รัฐ300ล้านบาทแล้วก็อีกทางด้านประชาอีก250ล้านบาทนะคะนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เฮค่ะตุลาการศาลปกครองแถลงคดีต่อการจัดซื้อรถและน่าจะเป็นในเรื่องของการทุจริตเรือดับเพลิงของกรุงเทพไม่ต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้กับกรุงเทพมหานครแต่คุณหญิงสุรัตน์ภรรยาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหานครชดใช้300ล้านบาทนะคะ300ล้านบาทในฐานะที่พูดเป็นผู้รับมรดกนะคะส่วนประชามารีนนท์นะคะโดนด้วยค่ะ250ล้านบาทขณะที่ศาลปกครองกลางก็นัดฟังคำพิพากษาชี้ขาดในวันที่30เมษายนนี้นะคะนี่เป็นภาพรวมของทางด้านในส่วนของDaily News นะคะมาดูข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระแสหลักที่รอเตรียมจะฟันนี่เหมือนเงื้อดาบรอแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับปปช.กับกรณีของการทุจริตจำนำข้าวนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเป็นที่แน่ชัดนะว่าก่อนหน้านี้เองท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความพยายามให้ทนายความนั้นยื่นหนังสือคัดค้านขอเปลี่ยนตัวคณะกรรมการการไต่สวนเพราะนายวิชามหาคุณนี่ชัดเจนเหลือเกินหลายๆคนบอกว่าชัดยิ่งกว่าจาน PSI อ่ะคุณธิดาบอกเนี่ยนะชัดมากแต่ปรากฏว่าผลการพิจารณาก็ไม่เปลี่ยนตัวอยู่ดียังคงยืนยันเป็นทีมเดิมเป็นคนเดิมเนี่ยนะคะขออภัยค่ะล่าสุดทางหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเนื้อหาใจความของเฟซบุ๊กนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่ากราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพกรณีคดีโครงการรับจำนำข้าวนะคะเป็นเฟซบุ๊กของท่านนายกเลยนะคะยาวพอสมควร ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่ากรณีโครงการรับจำนำข้าวที่ดิฉันถูกกล่าวหาโดยการยื่นคำร้องถอดถอนจากพรรคฝ่ายค้านส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นการกล่าวหาโดยตรงจากคณะกรรมการปปช.ทั้งที่โดยกระบวนการปกติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญคณะกรรมการปปช.ควรจะเป็นคนกลางในการพิจารณาคดีคำร้องถอดถอนและเมื่อคดีนี้มีความพิเศษกว่าปกติคือการที่คณะกรรมการปปช.กลับมาเป็นคู่กรณีเสียเองเช่นนี้คณะกรรมการปปช.จึงไม่ใช่คนกลางที่จะอำนวยความยุติธรรมดังนั้นในเบื้องต้นดิฉันขอตั้งข้อสังเกตดังนี้ค่ะคุณผู้ชม 1. มาตรฐานของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ไต่สวนคดีโดยเร็วและยึดหลักนิติธรรมนั้นใช้กับบุคคลทุกกลุ่มในบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในระดับบริหารด้วยกันอย่างเท่าเทียมหรือมีเงื่อนไขที่จะใช้กับบุคคลหรือคณะบุคคลบางกลุ่มอย่างไม่เท่าเทียมกันเท่านั้นดังจะเห็นได้จากหลายเรื่องเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาจะมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนก่อนซึ่งปัจจุบันแต่ละคดีไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใดเช่นคดีการสลายการชุมนุมที่ทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายเมื่อปีพ.ศ. 2553หรือคดีทุจริตอื่นๆในปี2553ก็ไม่ปรากฏว่ามีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนคดีของดิฉันข้อที่2ค่ะตามบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาที่มีต่อดิฉันซึ่งใช้เวลาเพียง21วันในการจัดเตรียมข้อกล่าวหาซึ่งมีมากมายหลายประเด็นที่อ้างว่ามีการทุจริตและมีความเสียหายซึ่งหากคำนึงถึงความเป็นธรรมแล้วจำเป็นที่ดิฉันจะได้ใช้สิทธิ์ตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองเพื่อตรวจสอบว่ามีพยานหลักฐานใดที่คณะกรรมการปปช.ใช้ในการกล่าวหาหรือมีข้อสงสัยที่ไม่ชัดเจนเพื่อดิฉันจะได้ชี้แจงให้ถูกต้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เสียด้วยซ้ำเรื่องนี้ทำให้สรุปได้ชัดเจนว่าการตรวจพยานหลักฐานในคดีนี้ดิฉันไม่ได้รับการอำนวยความยุติธรรมตามสมควรข้อที่3การขอเลื่อนคดีของดิฉันซึ่งความสมเหตุสมผลหรือไม่และการที่คณะกรรมการปปช.ไม่ให้ดิฉันเลื่อนคดีมีเหตุผลมากน้อยเพียงใดในเรื่องนี้เมื่อตรวจสอบจากบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาว่าโครงการรับจำนำข้าวเกิดความเสียหายโดยดิฉันรับรู้รับทราบแล้วทำไมไม่ระงับยับยั้งเพื่อยุติโครงการรับจำนำเสียเรื่องที่ดิฉันถูกกล่าวหานี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพยานเอกสารและพยานบุคคลจำนวนมากที่ดิฉันต้องรวบรวมบางรายการต้องสืบค้นจากหลายหน่วยงานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาแต่หน่วยงานต่างๆมีระยะเวลาไม่เพียงพอจึงแจ้งเหตุขัดข้องมาหลายหน่วยงานซึ่งดิฉันได้ให้ทนายความนำไปให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบถึงเหตุขัดข้อง
เพื่อขอเลื่อนคดีสักระยะหนึ่งซึ่งจากที่ให้แล้ว15วันและดิฉันขอขยายอีก45วันตามที่ได้ร้องขอไปแต่คำขออำนวยความยุติธรรมดังกล่าวไม่สักวันเดียวยังไม่ได้รับแม้สักวันเดียวยังไม่ได้รับทั้งที่ฝ่ายกรรมการปปช.ที่ถือเป็นคู่กรณีอ้างว่าได้ใช้เวลาตรวจสอบเรื่องของดิฉันมาปีเศษแล้วทั้งที่คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่มีมติภายใน21วันเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแต่เมื่อดิฉันจะใช้เวลาตามสมควรบ้างกลับถูกปฏิเสธความยุติธรรมจากคณะกรรมการปปช.ผู้ไต่สวนดิฉันเห็นว่าคดีนี้เมื่อตัวดิฉันมีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีการถูกดำเนินคดีเป็นเรื่องที่สาธารณชนทั่วไปควรต้องรับรู้และถือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่จะรับรู้ทั้งฝ่ายดิฉันและเหตุผลของคณะกรรมการปปช.ซึ่งเสมือนไม่ใช่คนกลางไต่สวนพิจารณาคดีหากแต่ถือเป็นคู่กรณีที่กล่าวหาดิฉันด้วยว่าระหว่างการไต่สวนพิจารณาคดีของกรรมการปปช.ผู้ไต่สวนกับดิฉันในฐานะผู้ถูกกล่าวหามีการปฏิบัติต่อกันในการดำเนินคดีโดยถูกต้องเที่ยงธรรมหรือไม่มิใช่มีเจตนามากล่าวหาต่อกันว่าใครผิดใครถูกซึ่งไม่ถูกต้องและกรณีของดิฉันคงเป็นบทเรียนของการใช้อำนาจของแต่ละฝ่ายว่าเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่แต่กรรมการปปช.กลับชี้แจงโดยกล่าวหาดิฉันว่าเป็นเพราะดิฉันไม่มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเพราะการรับทราบข้อกล่าวหาดิฉันตรวจสอบจากบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อยู่แล้วเอกสารหลายรายการที่นำไปใช้กล่าวอ้างและพาดพิงดิฉันรวมถึงบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจของนายวิชามหาคุณที่อ้างว่าดิฉันต้องรับผิดนั้นทำไมไม่ให้ดิฉันตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนเพื่อให้ดิฉันได้มีโอกาสชี้แจงให้ถูกต้องและตรงประเด็นแต่กลับอ้างว่าไม่สามารถให้ดูเอกสารได้เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญกลัวจะเสียรูปคดีซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของดิฉันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิคุ้มครองซึ่งดิฉันได้รับเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งแรก49แผ่นและในภายหลังเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้รับเอกสารเพิ่มเติมอีก280แผ่นซึ่งนั่นหมายความว่าดิฉันจะต้องแก้ข้อกล่าวหาหลังได้รับเอกสารทั้ง280แผ่นนั้นภายในเวลาเพียง3วันเท่านั้นค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านนายกได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook นะคะระบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะปัญหาที่เกิดจากกระบวนการยุติธรรมของปปช.กระบวนการทำงานกระบวนการไต่สวนสืบข้อเท็จจริงยุติธรรมเหรอคะยุติธรรมเลยการยุติธรรมยุติธรรมไหมคะเคลียร์ค่ะสองคดีประกันราคาข้าวกับจำนำข้าว 2,000 กว่าวันนะคะกับ21วันนะคะคำว่ายุติธรรมคืออะไรตอนนี้ไม่รู้แล้วนะคะยุติธรรมนะคะผมไปถามนายติ้งต่างนะคะยุติธรรมไหมนะคะดีกว่านะคะมาดูทางด้านทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะที่ท่านเองก็ได้มอบหมายให้รับผิดชอบในคดีรับจำนำข้าวนะคะก็กล่าวถึงคณะกรรมการปปช.นะคะที่มีมติไม่ให้ขยายเวลาการชี้แจงข้อกล่าวหาว่ายอมรับนะคะว่าเสียเปรียบเพราะขณะนี้ยังไม่รับเอกสารจากทางปปช.รวมถึงเอกสารที่ได้รับมาก็ยังไม่ครบตามที่เคยได้ร้องขอไปด้วยโดยเฉพาะเอกสารสำคัญ19รายการที่ขอไปยังไม่รับจากปปช.เลยอีกทั้งเอกสาร280แผ่นที่ได้รับก็ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จค่ะอาจจะชี้แจงได้ไม่ครบถ้วนแต่ต้องทำให้ดีที่สุดทนายความนะคะยังมีการกล่าวอีกนะคะว่าเบื้องต้นคงต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงของวันที่31มีนาคมนี้ขณะที่นะคะก็อยู่ระหว่างการจัดทำค่ะโดยจะมีการชี้แจงว่านายกไม่ได้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาเพราะเป็นเพียงผู้ที่กำกับดูแลด้านนโยบายเท่านั้นส่วนที่ผ่านมานะคะปปช.เองก็ยังไม่ได้สรุปว่าโครงการจำนำข้าวมีการทุจริตจริงและไม่เคยดำเนินคดีกับบุคคลที่ทุจริตในโครงการเลยดังนั้นหากจะกล่าวหานายกซึ่งข้อกล่าวหาที่บอกว่าเป็นทนายฐานะกำกับดูแลนโยบายว่ามีพฤติกรรมทุจริตเนี่ยคงจะกล่าวหาท่านไม่ได้เพราะเป็นการข้ามขั้นตอนและไม่เป็นธรรมทนายความกล่าวว่าหลังจากที่มีการส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะคะแล้วทีมทนายความเองเนี่ยจะไปขอให้ปปช.ไต่สวนด้านพยานบุคคลและเอกสารเพิ่มเติมอีกหลายปากอาทินักวิชาการเพื่อมาหักล้างข้อกล่าวหาของนางสาวสุภาปิยติติรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระบายข้าวที่ออกมาระบุดังกล่าวว่าโครงการนั้นทุจริตนะคะ
นี่ก็เป็นคำกล่าวของทางด้านทนายความผู้รับมอบอำนาจของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะที่บอกว่าแม่งานนี้เสียเปรียบเหลือเกินทั้งในส่วนของระยะเวลาและในส่วนของการขอหลักฐานต่างๆนะคะก็ได้มาไม่ครบถ้วนก็คงต้องทำไปตามหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือชี้แจงไปตามประเด็นเท่าที่หลักฐานมีอยู่แต่ก็ยืนยันว่ายังไงก็แต่ค่ะหลักฐานที่ได้มาเนี่ยนะคะไม่ได้มีการเชื่อมโยงอะไรยังไงเลยว่านายยกปรีนะคะผู้ที่นั่งในการกำกับดูแลนโยบายนั้นมีพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริตค่ะนะก็เรียกได้ว่าพยานหลักฐานที่ให้มานั้นไม่มีสาระที่จะโยงมาถึงความผิดของท่านนายกในคดีนี้เลย3,280แผ่นนาทีต้องอ่านกี่แผ่นคะนั่นน่ะสิคะ24ชั่วโมงต้องให้คุ้มนะแล้วสงสัยว่าในครั้งแรกที่ไปขอคัดลอกนะในส่วนของพยานหลักฐานสำเนาตรงนี้ทำไมไม่ให้มาทั้งหมดตั้งแต่แรกทำไมไม่ให้มาให้มา49แผ่นอ๋ออาจจะเครื่องถ่ายเอกสารเสียค่ะนะคะอาจจะติดอยู่ในปปช.แล้วมีกลุ่มกปป.เข้าไปปัดขวางอยู่ก็เอาไม่ได้เหตุผลเยอะนะคะหรือน้ำท่วมเจ้าที่ก็ลาไปคลอดลูกอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเอกสารอยู่ที่เจ้าที่กุญแจตรงนั้นก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าว่าไปนะคะที่ฉันคิดเอาเองนะคะทีนี้แหละค่ะแล้วก็บอกทำใจแล้วก็ปวดใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ประเทศไทยในขณะนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่นำมาซึ่งความปวดร้าวหัวใจเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ53พรรคก็ได้ร่วมหารือร่วมกันหาทางออกให้กับการเลือกตั้งกับว่าจะเอาอย่างไรซึ่งแน่นอนนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมประชุมด้วยนะคะแต่ว่ามีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีค่ะของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองเขาคุยอะไรกันในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์พิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศค่ะพิมพ์เขียวประเทศไทยคือคุณจะคิดทำไมพิมพ์เขียวเลือกตั้งยังไม่มีเลยเนี่ยนะคะจะเอาอำนาจอะไรมาปฏิรูปมาสร้างพิมพ์เขียวเนี่ยนะคะบอกว่ามีการเสนอแผนพิมพ์เขียวประเทศไทยโดยยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งหรือไม่โดยระหว่างการประชุมค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับชมคลิปกันนะคะก็คือมีชายหญิงสวมแว่นดำชูป้ายประท้วงคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอกอัฐากรนั่นเองที่ในรายงานค่ะพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยนะคะไม่ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกับ53พรรคได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีค่ะนำเสนอแผนพิมพ์เขียวประเทศไทยและแนวทางการปฏิรูปประเทศโดยยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งหรือไม่ทางด้านของนายจุติไกรฤกษ์นะคะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มีการเรียกร้องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเร่งจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมพรรคพร้อมลงเลือกตั้งค่ะแต่ต้องมีกติกาเท่าเทียมกันแล้วก็บอกว่าย้ำไปถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมคนในตระกูลชินวัตรจะเว้นวรรคทางการเมืองหรือไม่ไม่มีผลต่อการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนะคะเพราะว่าอาจจะมองเห็นแล้วว่าต่อให้ไม่ใช่ตระกูลชินวัตรนะคะเป็นคนนำสกุลอื่นก็แพ้อยู่ดีนะคะซึ่งในระหว่างการประชุมคุณผู้ชมคะคุณเอกอัฐากรนี่แหละค่ะใช่เลยนะคะก็ได้ไปที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ระหว่างการประชุมของประชาธิปัตย์กำลังจะเข้าห้องประชุมนั่นเองในขณะการประชุมสามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะโดยคุณเอกอัฐากรค่ะนี่เลย สวมแว่นดำชูป้ายนะคะครั้งที่แล้วไป Respect My Vote นะคะครั้งนี้นะคะ We Are The People มันจะมีผู้หญิงด้วยนะคะใช่มีผู้หญิงอีก2ท่านด้วยกันนะคะก็ได้มีการเข้ามานะคะยืนถือป้ายสวมชุดดำนะคะมีป้ายเขียนคำว่า Do You Hear The People Sing มีด็อกวีดด้วยใช่เป็นสัญลักษณ์ด็อกวีดสีขาวคือคุณเป่าได้เราก็เป่าได้ประมาณนี้ปฏิรูปตัวเองเถอะแล้วก็ We Are The People นะคะไม่เอาพิมพ์เขียวสามานพร้อมกับตะโกนเรียกร้องให้ประชาธิปัตย์นั้นปฏิรูปตัวเองก่อนที่จะมีการปฏิรูปประเทศค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะมาล้อมกรอบมาล้อมรอบแล้วตอนแรกเขาบอกตะลึงไปชั่วขณะจนกระทั่งนายบุญยอดสุขถิ่นไทยค่ะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะจะมองเห็นชัดหรือไม่อาจจะเตี้ยสักนิดนึงนะคะตั้งสติได้นิดนึงนะคะตั้งสติได้เนี่ยนะคะก็บอกให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็หยิบนกหวีดขึ้นมาเป่าไล่บุคคลทั้ง3ค่ะแต่ที่ทำเนี่ยนะคะการกระทำนี้ทำต่อหน้าสื่อมวลชนและกล้องถ่ายรูปเยอะมากใช่แต่ก็ยังกล้าที่จะทำร้ายประชาชนนะคะที่มาด้วยมือเปล่าพร้อมกับแผ่นกระดาษแค่นั้นเองทำต้องเรียกว่าสร้างเก็บภาพลักษณ์ไม่อยู่
กดกดสิ่งที่เป็นคือเป็นเรื่องตัวเองเอาไว้ไม่ได้แล้วว่าเวลาประชุมสภาเห็นไหมยังไงอ่ะคือไม่หรอกค่ะอันเนี้ยคือที่คุณอ่ะคุณคุกคามใครก็ได้ไปวิ่งไล่เป่านกหวีดใส่คนนู้นคนนี้แม้กระทั่งในโปโลคลับก็ดีไปเป่าคุณใส่คุณกิตติรัตน์นนองไปเป่าใส่คุณหญิงพจมานกลางห้างสรรพสินค้าคุณทำได้แต่นี่เมื่อคุณถูกกระทำบ้างคุณรับไม่ได้เนี่ยนะคะซึ่งทางฝั่งของประชาธิปัตย์เองมีการหยิบนกหวีดมาเป่าไล่ค่ะโหไล่นะคะแล้วก็ตะโกนบอกว่าขี้ข้าทักษิณออกไปแล้วก็ไล่ให้ออกไปค่ะแต่บุคคลทั้ง3นะคะก็ยังคงยืนชูป้ายทำให้มีการผลักดันกันค่ะจนต้องถอยลงไปอย่างบันไดเลื่อนตามที่เห็นในภาพนะคะจนถึงล็อบบี้ชั้น1สมทบกับหญิงชุดดำอีก2คนที่ยืนชูป้ายโจมตีพรรคประชาธิปัตย์เช่นกันโดยมีการระบุว่า1ใน2เป็นภรรยาของพันเอกประจักษ์สว่างจิตค่ะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยสมาชิกพรรคยังคงตะโกนต่อว่ากลุ่มคนดังกล่าวว่าเป็นขี้ข้าทักษิณแต่คนกลุ่มนี้ค่ะก็มีการตะโกนสวนกลับมาเหมือนกันว่าขี้ข้าเผด็จการคือพวกคุณน่ะขี้ข้าเผด็จการพร้อมกับเป่านกหวีดใส่เหมือนกันอ่ะคุณเป่าเราก็มีนะคะสายสีขาวนกหวีดสีขาวคือเขาจะทำอะไรที่ขัดแย้งไม่เป็นสอดคล้องกับแนวทางตัวเองที่เป็นขี้ข้าทักษิณหมดเลยเหรอคะใครคิดต่างอ่ะเป็นขี้ข้าทักษิณหมดเลยใช่มั้ยนะหรืออย่างวันนี้บนเวทีกปปส.หย่องลูกหยีขึ้นบนเวทีบอกว่าวันนี้ใครไม่ออกมาเดินกับม็อบที่กบฏสุเทพไปขี้ข้าทักษิณทักษิณนี่เป็นแบบพระเจ้าเหรอคะนอกจากนั้นนี่นะคะเหตุการณ์ชุลมุนนี้เนี่ยเกิดขึ้นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เดินลุกไล่กลุ่มของคุณเอกนะคะแล้วก็รุมล้อมเป่านกหวีดบางคนเนี่ยประชิดตัวแล้วก็เกิดเหตุการณ์สาวหมัดใส่หน้าคุณเอกค่ะจนแว่นดำเนี่ยกระเด็นลงพื้นเลยทำให้คุณเอกสาวหมัดสวนเหมือนกันนะคะแต่ไม่โดนอ่ะแหมมันหลบเก่งขออภัยนะเขาหลบเก่งกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปต่อสู้กับเขาเราจะไปด้วยความสงบแต่โดนคุกคามก่อนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีมือค่ะกระโดดถีบด้านหลังของคุณเอกอีกด้วยแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะวุ่นวายมากไปกว่านั้นนี่นะคะเจ้าหน้าที่โรงแรมก็ได้มากันตัวคุณเอกเนี่ยออกไปนอกโรงแรมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบ Facebook ของคุณเอกเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ข้อความว่าจะมาชูป้ายปลุกงานประชาธิปัตย์แล้วก็เชิญชวนผู้สนใจเนี่ยมาร่วมด้วยมีการเตรียมป้ายข้อความดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเมื่อคุณเอกเดินทางมาถึงโรงแรมที่ได้มีการเช็คอินหรือว่าเป็นโรงแรมมิราเคิลแกรนด์แล้วหลังจากเกิดเหตุค่ะคุณเอกก็โพสต์ข้อความอีกว่าโดนต่อยโดนถีบทั้งมือและเท้าเนี่ยครบแล้วก็ไม่ได้โกรธที่โดนต่อยแต่โกรธที่ต่อยจนแว่นกระเด็นหายไปเลยแจ้งความเดี๋ยวเราลองไปชมคลิปภาพพร้อมเสียงกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้นี่เรียกว่าฝ่าดงเท้าเข้าไปเลยนะคะยังไงก็เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าประชาธิปัตย์ที่มักจะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีนะคะค่ะเป็นม็อบที่ม็อบคนดีม็อบที่ไม่มีอาวุธนะคะเขาไม่ได้เป็นม็อบแต่เขาสนับสนุนหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกไม่เกี่ยวแต่เขาไปเรื่อยเลยเนี่ยค่ะเป็นภาพที่ได้ให้เห็นกันว่าทีตัวคุณทำได้นะคะแต่ว่าพอคนอื่นทำบ้างคุณใช้ความรุนแรงทั้งต่อยทั้งถีบใส่คุณเองแบบนี้เชื่อไหมคะว่าภาพนี้จะไม่ได้เดินไปเผยแพร่ในทิศทางที่ดีในช่วงของฝั่งของเขานะคะแน่นอนก็ต้องมารับชมผ่านทางช่องประชาธิปไตยเท่านั้นนะคะนิดนึงดีกว่านะคะในเรื่องของนายนัทวุฒิก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะไปดูในเรื่องของ3พรรคเนี่ยนะคะนายนัทวุฒิค่ะก็บอกว่าหลังจากที่ตอนนี้ประกาศรายชื่อรัฐมนตรีแล้วก็จนถึงในเรื่องของคณะครม.นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธนะคะบางคนเนี่ยหลบหน้าหลบตาสื่อมวลชนด้วยซ้ำ
ซ้ำที่เรื่องนายสุเทพนี่บอกว่าจะปฏิรูปประเทศนะคะแล้วเขามีการประชุมวันที่มิราคุเกินที่ผ่านมานะคะบอกว่าจะมีการตั้งสภาประชาชนไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงของวันที่19กันยายนปี2549นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเดาได้เลยว่าจะเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญและจะเอานายกรัฐมนตรีมาตรา7นะคะแต่ก็ตอนนี้อาจจะทำได้ยากนะคะเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจริงๆนั้นเขาอาจจะไม่ยอมนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็บอกว่าจะมีให้นายสุรชัยเนี่ยออกมาอธิบายเพราะเป็นคนที่ฝ่ายอำมาตยาธิปไตยวางตัวไว้แล้วว่าจะเป็นคนทุนกล้าถวายรายชื่อนายกรัฐมนตรีมาตรา7ขอให้เตรียมทางหนีทีไล่ไว้ตอนที่เวลาถูกยัดเยียดทำให้เกิดนายกเถื่อนอย่าเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยมาพังทลายเพราะสิ่งที่คนพวกนี้ทำนายณัฐวุฒินะคะก็กล่าวด้วยว่าขอฟันธงว่าถ้านายสุเทพทำสำเร็จก็จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองและพรรคพวกถ้าจะไม่เป็นอย่างที่ตนพูดเนี่ยก็ขอให้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้ชัดเจนเลยว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้ตัวเองส่วนคนที่ขึ้นเวทีปราศัยจะไม่มีใครไปรับตำแหน่งในรัฐบาลเถื่อนชุดนั้นนอกจากนี้นะคะหลังจากการปฏิรูปนายสุเทพค่ะจะปั่นกระแสให้คนไม่เชื่อมั่นกับเลือกตั้งให้คนนี้นะคะเลิกศรัทธานักการเมืองดังนั้นประเทศไทยจะได้ส.ส.แบบสรรหาจำนวนหนึ่งด้วยถ้าไม่เป็นจริงตามนี้ก็ขอให้ยืนยันออกมานายณัฐวุฒินะคะยังกล่าวอีกว่าในวันนี้นะคะแกนนำนปช.ทุกจังหวัดก็จะมีการนัดประชุมกันส่วนวันเสาร์ที่5เมษายนจะเป็นวันดีเดย์ขอให้คนเสื้อแดงเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจและเราจะไม่ใช้ความรุนแรงและก็ไม่มีการเผชิญหน้าด้วยต่อทางด้านในเรื่องของ EU ด้วยนะคะซึ่งนางโฆษกของนางแคทเธอรีนแอสตันนะคะผู้แทนของทางด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะรวมถึงท่านเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการยุโรปนะคะออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเรานี่นะคะหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าได้รับทราบเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่21มีนาคมแล้วก็ขอเรียกร้องให้หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของไทยโดยทางด้านโฆษกนะคะนางแคทเธอรีนเนี่ยยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในการเจรจาหารือเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนและโดยสันติค่ะอีกทั้งเพื่อสร้างหลักประกันให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้มากที่สุดนอกจากนี้นะคะยังย้ำถึงข้อเรียกร้องอย่างเร่งด่วนค่ะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและขอให้การดำเนินการใดๆก็แล้วแต่นะคะสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและก็หลักนิติธรรมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวออกมาในโลกโซเชียลอ้างชื่อบุคคลนู่นบุคคลนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยแถลงเหมือนกับว่าแสดงความคิดเห็นนะคะในส่วนของภาษาอังกฤษแต่ทางฝากฝั่งเนี่ยบิดเบือนการตีความออกมาเป็นในทิศทางที่ให้เข้าฝ่ายตัวเองแปลเข้าข้างตัวเองนะคะแปลออกมาแล้วก็บุคคลในที่อ้างเนี่ยก็เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเป็นตัวเล็กตัวน้อยไม่ใช่เป็นพวกแบบว่าแคทเธอรีนแอสตันอย่างเงี้ยไม่ใช่ EU อย่างเงี้ยก็อ้างเป็นพวกแบบว่าเลขาของคนนู้นคนนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วคุณมีบทบาทอะไรอ่ะก็คือแค่1 1 1เหมือนกันซึ่งก็เป็นแค่เหมือนกับว่าอีกคนนึงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลยกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ EU ทางคุณมีในเรื่องของด้าน53พรรคนะคะ73พรรคการเมืองหรือเปล่าคะขนาดต่างประเทศนะคะ EU เองก็ยังเรียกร้องขอให้กำหนดกรอบที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งออกมาเมื่อวานนี้ค่ะที่ได้มีการประชุมนะคะมติของ53พรรคการเมืองในการหาทางออกหลังจากที่การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้คุณปกคิมพลกุลค่ะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการแถลงผลการประชุมพรรคการเมือง53พรรคนะคะว่าที่ประชุมมีความห่วงใยปัญหาบ้านเมืองค่ะที่ขัดแย้งรุนแรงขณะนี้และต้องการให้เกิดสันติสุขจึงเห็นควรให้จัดเลือกตั้งโดยเร็วและต้องออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมให้จัดการตั้งภายใน45หรือ60วันภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญหลังศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยค่ะส่วนประเด็นอื่นๆและการแก้ไขเช่นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและงบที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งและการขัดขวางการเลือกตั้งก็ต้องหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องรับผิดชอบและดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยซึ่งกกต.นะคะต้องรอบคอบเบื้องต้นเนี่ยพรรคการเมืองได้ลงนามในสัตยาบันร่วมกันด้วยค่ะทั้งนี้ก็ขอไปยังกกต.นะคะ
ให้นัดรัฐบาลและพรรคการเมืองมหารือเพื่อวางแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไปสำหรับการประชุมนะคะคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก็ได้ระบุด้วยบอกว่าได้ทำหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคภูมิใจไทยให้เข้ามาร่วมหารือแล้วนะคะแต่ว่าทั้งสองพรรคก็ไม่ได้เข้าร่วมซึ่งไม่ทราบถึงเหตุผลค่ะมติของการประชุม53พรรคก็สอดคล้องนะคะกับอดีตกกต.คุณสดศรีสัตยธรรมนั่นเองค่ะคุณสดศรีเองก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยนะคะว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่ลำดับถัดไปนั้นกกต.จะต้องมีการจัดให้เกิดการเลือกตั้งส.ส.ภายใน60วันไม่เกินนี้ค่ะโดยคุณสดศรีสัตยธรรมนะคะอดีตกกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะว่าตนเองนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญเห็นแต่เพียงฉบับที่สรุปมาซึ่งตนเองก็ได้ยินเสียงหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเหมือนเป็นการขัดแย้งกันเองเพราะจากการที่ระบุว่าสิ่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนของการเลือกตั้งแต่พรบ.ยุบสภาปี56ยังมีผลบังคับใช้อยู่เมื่อคำวินิจฉัยออกมาในลักษณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของกกต.ค่ะที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยต้องไปหารือกับรัฐบาลเพื่อออกประกาศพ.ร.ด.แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันหลังจากพ.ร.ด.แก้ไขเพิ่มเติมออกมาตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา108ได้กำหนดไว้ส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผลทำให้สิ้นสภาพพรรคการเมืองหรือไม่นั้นคุณสดศรีมองว่าตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา91ได้ระบุว่ากรณีดังกล่าวต้องเป็นการไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง2ครั้งติดต่อกันหรือภายใน8ปีเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เสมือนว่าไม่เคยเกิดการเลือกตั้งมาก่อนนะคะดังนั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ก็ไม่เข้าเงื่อนไขในการยุบพรรคนั่นเองซึ่งในส่วนนี้คุณสดศรีมองตรงกับอาจารย์วิโรจน์อารีก่อนหน้านี้ได้มีการวิเคราะห์กันผ่านรายการยกขยงยามเช้านะคะในเรื่องของการหากบอยคอตจะยุบพรรคหรือไม่ซึ่งความเห็นของนักวิชาการเองหรือนักกฎหมายเองก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะคะมาดูในเรื่องของบางช่วงบางตอนของคอลัมน์ที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องของนายกคนกลางกลางนี่พี่กลางอะไรนะคะกลางสงครามนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าใครที่คิดว่านายกคนกลางจะเข้ามาแบบหน้าเทาตาใสนะคะปฏิรูปประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูปการเมืองกำจัดคอร์รัปชันและใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะในการกลับเข้าสู่การเลือกตั้งนะคะอันนี้เขาบอกว่านับตั้งแต่นี้ประชาธิปไตยจะก้าวหน้าเจริญพัฒนาสถาพรเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้เดียงสาเพราะถ้าทำอย่างนั้นแล้วนะคะระบบทักษิณชนะแล้วต้องอีกจะทำอย่างไรรัฐประหารปี49เองเนี่ยก็อุตส่าห์ร่างรัฐธรรมนูญสกัดไว้ทุกด้านและยังแพ้อีกถ้าทักษิณแพ้เนี่ยนะคะจะมีนายกคนกลางออกขออภัยนะคะถ้าแพ้ทักษิณเนี่ยจะมีนายกคนกลางไปทำไมนะคะบอกว่าเดี๋ยวคนดีทั้งหลายเนี่ยต้องมาเหนื่อยไล่นะคะนายกทักษิณอีกนะคะซึ่งการปฏิรูปการเลือกตั้งภายใต้นายกคนกลางจึงหนีไม่พ้นการแก้รัฐธรรมนูญสกัดอำนาจการเลือกตั้งให้น้อยลงไปตัวอย่างเช่นปปส.เนี่ยเขาเสนอส.ส.สาขาอาชีพ120คนซึ่งแปลว่าต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เลือกตั้ง130คนก็เป็นรัฐบาลได้ก็ซ้ำรอย8ปีนะคะที่จะกำจัดทักษิณแล้วกลายเป็นกำจัดอำนาจอธิปไตยของปวงชนทำให้ประชาธิปไตยเหลือครึ่งใบไม่พอนะคะจะทำให้เหลือเพียงแค่เสี้ยวใบด้วยหลังจากน้องเลือกปี53ก็มีการตั้งสภาปฏิรูปนะคะคนดีเข้ามาหมดเลยนายอานันต์หมอประเวศนะคะบอกว่าปฏิรูปความเหลื่อมล้ำซึ่งก็เป็นการตั้งโจทย์ผิดมวลชนไม่ได้ลุกคือเพราะอดอยากยากจนต้องการประชานิยมแต่มวลชนลุกคือเพราะถูกกดอำนาจเพราะต้องการความยุติธรรมที่ใช้คำว่าไพร่ก็เพื่อสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมทวงถามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ฉะนั้นใครที่จะเข้ามาเป็นนายกคนกลางแล้วจะมางมาตรการนู่นนี่นะคะโลกสวยนะคะด้วยคาถาคุณธรรมจริยธรรมนี่บอกว่าฝันไปเลยคุณจะปฏิรูปอะไรก็ได้จากการเหยียบหัวคนคนไม่เท่ากันจะบอกว่าปราบโกงแต่มาจากการโกงอำนาจมาดูการ์ตูนเมื่อกี้นะคะทีมงานรีบขึ้นไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาพากเสียงการ์ตูนด้วยกันนิดนึงนะคะการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้ขอทีมงานขึ้นอีกทีนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นควายน้อยก็บอกว่าหลังจากถูกเปิดเผยชื่อนายกคนกลาง
พวกตัวเต็งเนี่ยหลบเข้ามุมกันหมดเลยนะนะเด็กน้อยบอกไม่มีนายกกลางๆแล้วเนี่ยนะคะนี่ควายบอกว่าไงคะมีแต่นายกคนมุมมืดก็คือมืดหลบกันหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเปิดเผยเส้นทางการเดินขบวนวันนี้ของกลุ่มกปปส.กันสักหน่อยนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนมาไหนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้ก็แล้วกันค่ะเริ่มต้นจากสวนลุมพินีนะคะมุ่งไปตามถนนราชดำริถนนพระราม1ค่ะถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะรวมระยะทาง9กิโลเมตรนะคะซึ่งคาดว่าจะไปถึงลานพระบรมรูปเวลา13นาฬิกานั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกมีการจัดหลายทัพหลายขบวนเหมือนกันแล้วก็รวมถึงจับตาดูนะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าคปท.จะกลับเข้าไปยึดในส่วนของทำเนียบรัฐบาลหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องให้กำลังใจนะคะเจ้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งในส่วนของความสงบความมั่นคงแล้วก็การจราจรและเจ้าที่ทางด้านสาธารณสุขทุกคนนะคะที่อำนวยความสะดวกนะคะดูแลทางด้านการชุมนุมนั้นให้เป็นไปอย่างสงบแล้วก็ให้บริการประชาชนในเรื่องของทางด้านการดูแลในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในที่ที่จะมาการชุมนุมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแดดลมแดดต่างๆนะคะหรือว่าเจ้าที่ที่มาให้ในฝึกการบริการน้ำดื่มนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของม็อบในวันนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของยกขยงสุดสัปดาห์ในเช้านี้แล้วนะคะดิฉันนิชนันจำนวนและคุณเอมม่าสุไลมาลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับยกขยงสุดสัปดาห์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ